สวัสดีค่ะวันนี้ขอเชิญชมธนบัตรนะคะธนบัตรแบบ13ชนิดราคา500บาทเริ่มออกใช้วันที่5พฤศจิกายนพ.ศ. 2530ตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วนะจำไม่ได้ไม่อยากบอกแต่ว่าบางท่านสมาชิกบางท่านยังไม่เกิดเลยเนาะ2530เหมือนกับมีความรู้สึกว่าเคยผ่านมือมาแล้วก็หายวะไปกับตาเหมือนกันแบงค์500นี้สมัยนั้นก็ต้องหาเงินยากหน่อยนะความสวยงามของลวดลายธนบัตรนะคะด้านหน้าพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมทัพเบื้องซ้ายคือลายประดิษฐ์รูปดอกบัวบานซึ่งสัมพันธ์กับรูปปฐมอุณาโลมพระราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกด้านหลังภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนอกจากธนบัตรแล้วก็จะมีเหรียญที่มีความสัมพันธ์กับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเหรียญที่ลึกชนิดราคา5บาทพ.ศ. 2525ซึ่งเท่าที่มีก็เป็นเหรียญเดียวค่ะที่มีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของรัชกาลที่1อยู่บนหน้าเหรียญเป็นพระพักคู่กับรัชกาลที่9นะคะขนาดธนบัตรน่ะจะใหญ่กว่าปัจจุบันกว้าง8เซนติเมตรยาว16เซนติเมตรถ้าเปรียบเทียบกับธนบัตรฉบับปัจจุบันคือฉบับแบบที่16ก็จะประมาณนี้ค่ะจะใหญ่กว่าคือกว้างกว่าและยาวกว่าแบบปัจจุบันอันนี้แบบปัจจุบันนะคะอันนี้แบบที่13ก็จะไม่มีตัวเลขที่เป็นกราฟิกอยู่ข้างในจะเป็นแต่เส้นบางๆกลางธนบัตรนะคะในสมัยปีพ.ศ. 2530ยังไม่มีเทคโนโลยีในการทำธนบัตรแบบเรืองแสง
สวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ